สวัสดีครับซาบิองป้ายาครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับก็จริงๆห่างหายไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่านะครับก็ไม่ได้มีมีเข้ามาอีกนะครับหลังจากที่คุยกันจริงๆอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมได้เล่มนี้มานะครับก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปสักนิดนึงนะครับ แล้วก็เป็นถือโอกาสมาทักทายเพื่อนๆด้วยละกันนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับตัวนี้นะครับคือ CKF นะครับ Evolution นะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัว3.0นะครับ3.0ก็คือตัวที่ pre-order ไว้นะครับข้ามปีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ pre-order ไว้ตั้งแต่ปีก่อนนู้นเลยนะครับแล้วก็ประมาณช่วงเดือนเดือน เดือน8ปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยเดือน7 <ๆ S 2> เดือน8ปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วเลยแหละนะครับเนี่ยก็เพิ่งได้มาก็จะปลายปีนะครับอันนี้นี้เดือน11นะครับได้มาเดือน11ปี22นะครับประมาณนั้นเลยก็คุ้มค่าการรอคอยไหมคุ้มค่านะผมชอบส่วนตัวนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมชอบถือว่าก็คุ้มที่รอนะครับสวยงามนะครับผมมี ผมมีตัว1.0แล้วนะครับ2.0แล้ว3.0ก็คงจะขาดไปไม่ได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่โดยการนำา1.0กับ2.0มายํมายำรวมกันเป็น3.0นั่นเองครับก็คือมีการพัฒนาขึ้นจากต่อยอดนะครับจากรุ่น1 0 2.0มาเป็น3.0นนั่นเองนะครับเดี๋ยวแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วผมเคยทำคลิปไว้ครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องของรูปภาพนะครับแล้วก็เป็นการคาดเดานะครับยังไม่ได้เห็นตัวจริงนะครับอันนี้ได้สัมผัสตัวจริงๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสาก็ทําออกมานะครับมีตัวสแตนดาร์ดนะครับซึ่งก็จะเป็นสีเพนเพลนนะครับตัวนี้แล้วก็อัพขึ้นมาเป็นตัวนี้ครับมีเขาเรียกว่าโมกุทายคอล่านะครับใบอันนี้จะเป็นจะเป็นแฮนด์รับซาตินนะครับแบบ ขัดไปทางแนวนอนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือตัว black DLC ตัวนี้นะครับขออนุญาตเอามาโชว์เลยแล้วกันนะครับเล่มนี้ของคุณท็อปนะครับสวยงามนะนี่ black DLC นะครับดำหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็น black out แต่ว่ามันออกออกไม่ได้ดำเมี่ยมนะมันออกเหมือนเมทัลอะ แบล็กเมทัลลิกอะไรประมาณนี้นะครับโคตรสวยอะนะครับกันเมทัลลิกประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แฮร์ับซาตินเป็นแบบแนวตั้งนะครับออกเงาหมดนะครับให้ดูความแตกต่างนี่นะครับเห็นไหมครับของผมจะออกด้านนะครับยิ่ง BACKSPACER อนี่เห็นชัดนะครับตัว BACKSPACER ตัวนี้เป็นเซอร์โคเนียมนะครับของตัวนี้จะเงาเงาแบบแบบด้านส่วนของผมนี่จะด้านเลย นะครับเป็นแบบดำด้านประมาณนี้อย่างสวยนะครับอันนี้ของคุณท็อปนะก็ขออนุญาตเก็บเอาของคุณท็อปมาโชว์นิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็มาเหมือนเดิมครับมาในในกระเป๋ามีซองผ้ามาให้นะเป็นเวลโคนะครับแล้วก็ข้างในก็เขาก็จะให้มาก็จะมีพวกอะไหล่การ์ดสติกเกอร์ประมาณนี้นะครับผมผมเลข798นะครับ นัมเบอร์เนี่ยเป็นที่สงสัยนะครับกำลังคุยกันอยู่กับคุณท็อปนะครับพวกอะไหล่เขามีให้หมดนะน็อตเอ่อสแตนด์ออฟนะครับอ uh, ่ตัวตัวเอ่อบอลแบร์ลิงอะไรเงี้ยมีให้หมดเลยนะครับกรณีที่เกิดมีอะไรชำรุดเสียหายต้องการจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ต้องส่งมีดกลับไปนะครับประมาณนั้นก็แอคชั่นสมูทดีมากๆนะครับดีมากๆนะครับ น้ำหนักดีไม่หนักเหมือนไม่ไม่หมักไม่หนักเหมือนตัว1.0นะครับแล้วก็เรื่องงานความเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ C K F นะครับก็เนียบนะครับเนียบด้ามไทเทเนียมนะครับใบ M 3 9 0แฮนด์รับซาตินนะครับจะเห็นไหมอ่ะโฟกัสหน่อยสีแฮนด์แฮนด์รับซาตินนะครับสวยงามนะครับมีคอล่าเป็นมกุทายนะครับ แล้วก็ด้ามก็จะมีตามแบบฉบับของ c k f นะมันจะเป็นแบบเท็กซ์เจอร์ลายๆแบบนี้นะครับนะครับคลิปก็เหมือนกันนะครับเป็นทรงนี้สบายนะแต่ว่าผมมีสั่งโมกุชัยคลิปไปด้วยนะครับตอน pre order นครับแต่ว่าตอนนี้โมกุชายคลิปเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับมีไม่พอนะครับประมาณนั้นนะก็ก็สั่งไว้ทั้งคู่เลยครับผมกับคุณคุณท็อปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ ประมาณนั้นด้านแบ็กสเปซเซอเป็นเซอร์โคเนียมนะครับดูนะครับมันก็จะมีความเนียบอยู่สวยงามดีครับจับถือนะครับด้ามก็เป็นคอนทัวร์นิดๆนะครับจับสบายจับสบายนะครับตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกับตัวขออนุญาตวางแบบนี้แล้วกันนะ1.0และ2.0นะครับอย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยขนาดจะใหญ่เท่า1.0ตัวนี้คือ1.0นะครับขนาดไซส์เท่ากันนะครับเวอร์ชั่น1.0ขนาดใหญ่เท่ากันนะครับตัว2.0จจะเป็นไซส์เล็ก อันนี้1 0, อันนี้2.0นะครับจะเป็นไซส์เล็กนะครับแบบนี้นะครับนี่ตัวใหญ่นะครับประมาณนี้ด้ามที่เคยคุยไว้นะครับว่าเฮ้ยไอสาตัวนี้มันแตกต่างไงผมควรจะวางไงให้มันเห็นชัดๆด,ดีนะครับขออนุญาตนิดนึงนะอ่ะอะ่วางงี้ 1.0 2.0และ3 1.2.3นะครับ obviously, obviously เลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับด้ามจะเป็นด้ามแบบเวอร์ชัน2นะครับส์จะเป็นไส์์แบบเวอร์ชัน1นนะครับส่วนใบจะเป็นการ mix กันระหว่าง1.0กับ2.0นะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับช่วงใบ ใบจะเป็นแบบเบลลี่นะครับมีเบลลี่สไตล์ของจะยืดยาวออกมาด้านหน้านะครับแบบ2.0นะครับแต่ว่าจะมีสวิชเห็นไหมครับตัวนี้จะไม่มีนะครับตัวนี้จะมีสวิชแบบ1.0เห็นไหมครับตัวนี้มีสวิชแบบ1.0แต่ว่าสวิชตัวนี้จะหนากว่าและใบจะยืดยาวกว่านะครับเบลลี่แบบ2.0แต่ว่ามีสวิชแบบ1.0แล้วก็ขนาดขนาด ด้ามขนาดใบทุกอย่างจะเป็นแบบ1.0นะครับแต่ว่าด้ามจับเนี่ยช่วงคัตเอาท์ตรงนี้ล่องก็จะเป็นแบบ2.0ซึ่งอาจจะจับจากฟีดแบ c k ของลูกค้านะครับก็น่าจะจับสบายกว่าประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาเพราะฉะนั้นนะก็ยังไม่ได้พกพาหรืออะไรกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ อาจจะนําไปพกดูนะครับพกเล่นดูนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มเรื่องพกภาพฉะนั้นน่ะอาจะรีวิวการใช้งานอะไรยังไงก็คงก็คงยังไม่ได้มีให้เอาแค่ความสวยงามมาให้ชมกันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องจับถือก็สุดๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนล็อกอินนะครับล็อกอินแฮนนะครับแอคชั่นทุกอย่างสมูทหมดนะครับตามสไตล์ c ี่นะครับฟลิปเปิดได้นะครับแบ็คฟลิปฟิงเกอร์ฟลิปซัมซิกได้หมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นเฟรมล็อกนะครับมีตัวเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะครับก็สมบูรณ์แบบตามมีดที่มันควรจะเป็นนะครับครบทุกอย่างนะครับเล่มนี้เนี่ยผมสั่งเองนะครับจาก custom knife factory นะครับหรือว่าอ form ั u เ i a wit knife นะครับแล้วก็เป็นการ pre order นะครับแต่ว่าเวลาส่งเนี่ยอันนี้เขาส่งให้ทางอเมริกาส่งให้นะครับซึ่ง ตัวแทนทางอเมริการ้านที่เป็นตัวแทนของเขาคือ nc blade นะครับ nc blade เนี่ยส่งให้นะครับแล้วก็ผมมีดราม่าดนึดนงตรงที่ว่าเวลา nc blade ส่งให้เนี่ยเขาจะถามผมว่าให้ผมต้องการจะเลือกขออนุญาตกล้องสั่นต้องการจะเลือกอใช้ Shipping แบบไหนนะครับผมผมด้วยความที่มีดมันแพงอะ่ะ ผมจ่ายแพงไปแล้วผมก็อยากจะเซฟค่าค่าค่าส่งเนาะมันมีช้อยห้ผมเลือก2อันนะครับ USPS กับ UPS ผมเลือก UPS เพราะว่ามันถูกกว่านิดนึงถูกกว่าหน่อยหนึ่งไม่ไม่ได้เยอะมากนะแต่อาจจะประมาณสัก10เหรียญหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็เลือก UPS ปรากฏว่าผมไม่เคยส่ง UPS มาก่อนของมาถึงปุ๊บเนี่ย UPS โทรมาแจ้งว่าสินค้ามีมูลค่าเกิน4 0,000บาทนะคะ เจ้าของต้องทำการลงทะเบียนเป็นจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้านู่นนี่นั่นโอ้เยอะเลยครับเรื่องเยอะเลยเขานี้ยาวเพราะว่าปกติแล้วผมส่งคนส่งอื่นน่ะเขาก็จะเคลียอะไรมาให้หมดเรียบร้อยครับของออกมาให้แล้วก็ผมก็คือจ่ายหรือถ้าเกิดส่งมาผ่านทางไปรษณีย์นะครับอะไรก็ทางศุลกากราเขาเปิดตรวจอะไรเจอคัสตอมอะไรเขาก็จะแปะป้ายมาเรียบร้อยผมก็ไปจ่ายที่ไปรษณีย์แล้วก็เอาของออก แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทาง UBS ต้องให้ผมลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากรนะครับนู่นนี่นั่นแลครับแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังแล้วก็แต่งตั้งแต่งตั้งเขาเรียกว่าอะไรแต่งตั้งตัวแทนในการนําของออกนะครับเป็นคนเคลียร์ของออกให้หนู่นนี่นะครับกว่าจะเสร็จเรื่องก็เมลไปเมลกลับลงทะเบียนนูน่นนี่ก็ 3- 4วันนู่นนะครับสรุปกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็โดนภาษีไปแล้วก็ที่สาคัญภาษี แม่งโดนคัสตอมโกดังค่าฝากค่าอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับแบบเบ็ดเสร็จโดนไปหมื่นกว่าบาทค่าภาษีนําเข้าแพงขึ้นไปอีกนะครับตก,ตกลงมีดแพงขึ้นไปอีกจะแพงอยู่แล้วแม่งแพงขึ้นไปอีกประมาณนั้นก็ฝากไว้นะครับเผื่อถ้าเกิดใครๆที่ยังไม่เคยใช้บริการนะครับอของ ups นะครับก็ก็ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเขาให้เลือกยังไงก็ลองตัดสินใจกันเองนะครับว,ว่าท่านสะดวกแบบไหนนะครับนะครับ ส่วนผมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะจากที่เจอมาผมก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่ว่าก็โอเคครับผ่านไปด้วยดีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับขอแค่เราก็ทําตามขั้นตอนไปนะครับก็จ่ายตังค์ไปอะไรไปก็เรียบร้อยเคลียร์ของออกมาอยู่ในมือจบนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับไม่ได้เจอกันนานนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะครับผมมีอะไรใหม่ๆมาก็จะพยายามมาลงคลิปให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับมาทักทายกันนะครับประมาณนั้นเลย สำหรับวันนี้นะครับชับหยองป้ายยานะครับก็ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับอยากจะได้มีดตัวนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าคือคือทางทาง ckf นะครับเขาแจ้งไว้ว่ามันมีคน pre order แล้วก็อาจจะมีคนที่ถึงเวลาจ่ายเต็มแล้วไม่สามารถจ่ายได้นะครับหรือเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วนะครับยอมทิ้งมาจําก็อาจจะเป็นไปได้ครับยังไงก็ลองไปตามหากันดูในเว็บ ฟอร์มัลเซียวิ i ไนฟ์นะครับก็อาจจะมีมีหลุดมีหลุดมัดจำมาให้เพื่อนๆได้เป็นเจ้าของกันนะครับหรือไม่ก็ต้องไปตามดูใน Secondary Market นะครับว่าว่ามีคนได้มาแล้วแล้วก็เอามาปล่อยกันไหมนะครับซึ่งราคาก็แน่นอนว่าน่าจะต้องสูงกว่าราคาพานะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สูงเท่าเวอร์ชันหนึ่นะไม่ไม่สูงเท่าตัว1กับตัว2นะครับตัวสตัว3มมันเพิ่งออกเนาะนะครับ ตัว1ตัว2น,นี่ราคาไปไกลนะครับ2,000กว่าเหรียญนะครับอันนี้ประมาณ1ั0 2บวกลบนะครับส่วนตัวนี้เบ็ดเสร็จมันประมาณ700เหรียญนะผมว่านะ700เหรียญบวกลบนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาปล่อยกันเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ตามครับเพราะพิ่งได้มาก็ประมาณนี้ครับกับ c k f evolution lot ten design 3.0สวัสดีครับเฮ้ยโทษนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพลินเมื่อกี้ มาดูคลิปเนี่ยผมพูดพูดไปเสร็จแล้วก็ข้ามข้ามไป2เรื่องนะครับที่กําลังคุยคุยอยู่แล้วก็พอพอเจอมีดของคุณท็อปสวยๆปุ๊บเนี่ยผมก็เลยข้ามไปเลยนะครับพูดแล้วก็เลยไปก็คือว่าเวอร์ชั่นที่พูดถึงนะครับว่ารุ่น3.0เนี่ยทำออกมากี่เวอร์ชันนะครับก็เท่าที่ทราบนะครับก็จะมีตัวเพลนเลยนะครับก็คือเหมือนกับแบบเนี้ยเป็นเพลนนะครับแต่ว่าจะเป็นสีแบบสีนี้หมดนะครับสีธรรมดานะครับสีเปนเพลนแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวที่ขยบขึ้นมาคือตัวที่มีคอล่านะครับโมคุไทยคอล่าแบบนี้นะครับใบเป็นแบบแฮนด์รับซาตินแนวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นของคุณท็อปนะครับที่ให้ดูไปแล้วคือตัวแบ็กดี c อีนะอีกเวอร์ชันหนึงก็ 1, 2, 3นะครับและอีกตัวหนึ่งตัวที่4ตัวนี้คือจะเป็นเขาเรียกว่าไมกาตาไมกาตาอินเลนะครับก็คือตัวทาเนี่ยจะเจาะจะเจาะช่องตรงกลางนะครับแล้วก็อินเลตัว ไมกาตาลงไปนะครับที่ที่ด้ามจับนะครับเป็นแบบอิเลเต็มเลยนะก็สวยงามนะครับตัวหนึ่งแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมกุไทยด้ามมกุไทยทั้งหมดนะครับเป็นเดรสอัพประมาณนั้นนะครับก็คือแฟนซีมากราคาก็คงหลายตังค์นะครับก,ก็อยู่ในอีกเลนจ์หนึ่งของของกู้เล่นนะครับของคนสะสมประมาณนั้นเองนะครับอ่ะอันนั้นคือเรื่องหนึ่งที่ผมพลาดไปนะครับว่าว่าข้ามไปต้องประทานอภัย ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็เลยรีบเห็นคลิปแล้วก็พอฟังคลิปนิดนึงแล้วรีบกลับมาเสริมนิดนึงนะครับเรื่องนี้นะครับที่ข้ามไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนัมเบอร์ที่บอกว่าคุยกับคุณท็อปก็คือว่านัมเบอร์รุ่นโดยปกติแล้วที่ผมเคยรู้นะก็คือ CKF เนี่ยแต,แต่ปกติแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยจะทําออกมาประมาณ300เอเล่มบวกลบ แล้วแต่นะครับแล้วแต่มีดแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วโดยส่วนมากแล้วกันนะครับจะทําออกมาแบบสมมติว่ามีดออกมาเนี้ยออกมาสมมตอิอย่างตัวนี้นะทำออกมา3เวอร์ชัน4เวอร์ชันก็จะมีเวอร์ชันละ300เล่มบวกลบประมาณบางเวอร์ชันก็400บางเวอร์ชันก็200กว่าหรืออะไรประมาณนี้แต่โดยรวมๆแล้วก็ประมาณ300เล่มบวกลบแต่ครั้งนี้เนี่ยในเวอร์ชัน3.0เนี่ยของผมให้ดูแล้วกันนะครับเห็นชัดไหม ของผมเห, <S <S เห็นเลขไหมครับ m 3 9 0แล้วก็ตัวเลข798อันนี้คือนัมเบอร์ของเลขบของมีดผมนะ798เฮ้ย798เลยเหรอมันมันทำออกมากี่เล่มแน่วะอะไรอย่เงี้ยของคุณท็อปผมดูของคุณทอ็อ,ณทอปเลข612 600กว่าเล่มส่วนอันนี้798ก็จะ800เล่มแล้วนะก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าว่า,วาเฮ้ยคราวนี้เนี่ยก็ทำออกมาเนี่ย เวอร์ชันละพันเล่มเลยหรือเปล่านะครับหรือหรือนะครับทำออกมาแบบพันห้าร้อยเล่มแล้วก็รันแบบแบ่งออกเป็นห้าเวอร์ชันซอยไปเวอร์ชันละสามร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่ารัน,นําเบอร์เดียวกันคือรันยาวหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้คําตอบมาผมจะมาคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะครับนะครับผมจะมาคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปส่วนสเปค ของมีดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูนะฮะกดลงไปดูใน description ได้นะผมจะลงไว้ในนั้นแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องของ description ของของตัวมีดครับว่าด้ามน้ําหนักเท่าไหร่ใบยาวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ละกันนะครับแต่จะไม่พูดในนี้และกันเสียเวลาเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปจะยืดยาวเกินเพื่อนๆจะเบื่อเอานะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงคราวหน้าก็ ดูว่าผมจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับส่วนคลิปนี้ครานี้ไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ